มาดูบรรยากาศที่ศาลอาญานะคะคุณผู้ชมคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีสื่อมวลชนไปรอติดตามข่าวค่ะหลังมีรายงานว่าพนักงานสอบสวนจะพาแกนนำและสมาชิกกลุ่มคนอยากเลือกตั้งทั้ง15คนที่ควบคุมตัวเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปขออำนาจฝากขังพร้อมคัดค้านการประกันตัวค่ะโดยแกนนำและสมาชิกกลุ่มคนอยากเลือกตั้งทั้ง15คนนั้นถูกคุมตัวอยู่ที่สน.ชนะสงคราม5คนค่ะก็คือนายรังสิมันต์โรมนายปิยรัตน์จงเทพนายสิริวิทย์เสรีธิวัฒน์หรือว่าจ่านิวนะคะแล้วก็นายนิกรวิทยาพันธ์รวมถึงนายวิเศษสังวิสิทธิ์ส่วนอีก10คนถูกคุมตัวไว้ที่สถานีพญาไทค่ะโดยตำรวจได้แจ้ง5ข้อหากับแกนนำก็คือฝ่าฝืนคำสั่งคสช.ที่ห้ามชุมนุมกันตั้งแต่5คนขึ้นไปนะคะฐานยุยงปลุกปั่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116มั่วสุมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา215ฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานตามมาตรา216และกีดขวางการจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรค่ะส่วนผู้ที่ถูกคุมตัวที่ไม่ได้เป็นแกนนำนะคะได้รับการแจ้ง4ข้อหายกเว้นข้อหายุยงปลุกปั่นค่ะโดยวันนี้นะคะนายกฤษดางนุจรัตทนายความของกลุ่มผู้ชุมนุมคนอยากเลือกตั้งก็ได้เดินทางมาที่ศาลอาญาด้วยนะคะเพื่อเตรียมยื่นคัดค้านการฝากขังเพราะมองว่าข้อหาที่ถูกกล่าวหานั้นเป็นการถูกกลั่นแกล้งค่ะโดยเฉพาะข้อหายุยงปลุกปั่นนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสมาชิกกลุ่มอยากเลือกตั้งรวมถึงมารดาของนายศิรวิทย์เสรีธิวัฒน์หรือว่าจ่านิวและมารดาของนางสาวชนทิชาแจ้งเร็วหนึ่งในผู้ที่ถูกคุมตัวมารอให้กำลังใจอยู่ด้วยนะคะแต่ในเวลาต่อมาก็ได้รับแจ้งค่ะว่าพนักงานสอบสวนสน.พญาไทและสน.ชนะสงครามได้ขอเลื่อนการฝากขังผู้ต้องหาไปเป็นวันพรุ่งนี้เพราะยังสอบสวนไม่แล้วเสร็จค่ะ